รอบตรงเนี้ยเราทำในประเทศไทยเรานะครับทำในประเทศไทยท่านโดยที่ว่าให้รากของมันขดอยู่ในกระถางเนี้ยกระถางสองนิ้วกับสามนิ้วสองนิ้วกับสามนิ้วมีความแตกต่างกันในวิธีการวิธีการน้องตะแกงล่ะตะแกงเป็นนี่จ้าคือมันแตกต่างกันทุกมันแตกต่างกันตรงนี้ครับพื้นที่เท่ากันอะไรนะครับพื้นที่เท่ากันกันอันนี้เราอู้ถึงเรื่องพื้นที่ในเชิงของอันนี้ก็คือว่าพื้นที่เท่ากันนะครับท่านเมื่อพื้นที่มันเท่ากันจำนวนไม่เท่ากันข้อนี้คือจำนวน24ต้นอันนี้คือจำนวน15พื้นที่เท่ากันแต่ระยะห่างกัน9เมื่อห่างกัน9เราก็มาคุยเรื่องผลประโยชน์ที่จะให้กับคนของเราที่เราเน้นให้กับภาคเกษตรเราผลิตได้ตั้งแต่ภาคเหนือยันไปถึงภาคใต้เลยผมวิจัยมาหมดแล้วผมทำจนกระทั่งว่าที่วิไลเกษตรเพชรบุรีผมมีที่วิจัยอยู่ตรงนั้นนะครับแล้วเสร็จแล้วก็ทุกคนไปติดหน้าที่นี่ของผมเนี่ยผมพยายามสรุปไปให้เหมือนไวเหมือนท่านเหมือนกันก็คือว่าแต่ผมยังด้อยกว่าท่านต้องขอโทษนะแต่ว่าที่ผมต้องการความที่ต้องการอธิบายกับท่านให้ไวก็คือว่าเมื่อพื้นที่มันเท่ากันท่านผลประโยชน์ที่มีเกิดขึ้นนะตอนนี้ประเทศนะต้องการก็คือว่าอย่างนี้นะครับทั่วโลกเนี่ยเขาต้องการอย่างนี้เอาไปขายนะครับอย่างนี้เอาไปผลิตทางการแพทย์อันนี้จะอยู่ในเมืองไทยไอ้พวกนี้ตอนเล็กๆพวกนี้อยู่ในเมืองไทยเนี่ยเมืองไทยว่าเราทำได้ 100% จะเอากี่หมื่นกี่แสนกี่ล้านได้เพราะผมทำจนกระทั่งว่ามีเมื่อกี้ที่ให้ดูว่าภาษีนะครับภาษีที่ลองนี้นะครับผมจะเข้าใจแล้วนะผมเข้าใจแล้วแค่นี้มาผมจะอธิบายเดี๋ยวเราต้องการผลิตในประเทศไทยนะครับผลิตในประเทศไทยอันนี้คือต่างประเทศไปทำให้ออกผมขออย่างสรุปเลยนะท่านเอาว่าผมเพราะท่านนั่นอยู่แล้วผมไม่จำเป็นจะต้องไปอธิบายมากนะครับเดี๋ยวผมจะฟังท่านมากกว่าฟังเรื่องผมมันอะไรเนี้ยเราเอาไปขายต่างประเทศเอาเงินเข้าในประเทศอันนี้คือเป้าหมายนะครับแล้วไอ้ตรงเนี้ยท่านรอบตรงเนี้ยเราทำในประเทศไทยเรานะครับทำในประเทศไทยท่านโดยที่ว่าให้รากของมันขดอยู่ในกระถางเนี้ยกระถางสองนิ้วกับสามนิ้วสองนิ้วกับสามนิ้วมีความแตกต่างกันในวิธีการน้องตะแกงล่ะตะแกงเป็นนี่จ้าคือมันแตกต่างกันทุกมันแตกต่างกันตรงนี้ครับพื้นที่เท่ากันอะไรนะครับพื้นที่เท่ากันกันอันนี้เราอู้ถึงเรื่องพื้นที่ในเชิงของอันนี้ก็คือว่าพื้นที่เท่ากันนะครับท่านเมื่อพื้นที่มันเท่ากันจำนวนไม่เท่ากันข้อนี้คือจำนวน24ต้นอันนี้คือจำนวน15พื้นที่เท่ากันแต่ระยะห่างกัน9เมื่อห่างกัน9เราก็มาคุยเรื่องผลประโยชน์ที่จะให้กับคนของเราที่เราเน้นให้กับภาคเกษตรเราผลิตได้ตั้งแต่ภาคเหนือยันไปถึงภาคใต้เลยผมวิจัยมาหมดแล้วผมทำจนกระทั่งว่าที่วิไลเกษตรเพชรบุรีผมมีที่วิจัยอยู่ตรงนั้นนะครับแล้วเสร็จแล้วก็ทุกคนไปติดหน้าที่นี่ของผมเนี่ยผมพยายามสรุปไปให้เหมือนไวเหมือนท่านเหมือนกันก็คือว่าแต่ผมยังด้อยกว่าท่านต้องขอโทษนะแต่ว่าที่ผมต้องการความที่ต้องการอธิบายกับท่านให้ไวก็คือว่าเมื่อพื้นที่มันเท่ากันท่านผลประโยชน์ที่มีเกิดขึ้นนะตอนนี้ประเทศนะต้องการก็คือว่าอย่างนี้นะครับทั่วโลกเนี่ยเขาต้องการอย่างนี้เอาไปขายนะครับอย่างนี้เอาไปผลิตทางการแพทย์อันนี้จะอยู่ในเมืองไทยไอ้พวกนี้ตอนเล็กๆพวกนี้อยู่ในเมืองไทยเนี่ยเมืองไทยว่าเราทำได้ 100% จะเอากี่หมื่นกี่แสนกี่ล้านได้เพราะผมทำจนกระทั่งว่ามีเมื่อกี้ที่ให้ดูว่าภาษีนะครับภ
ภาษีที่ลองนี่นะครับผมจะเชิญครับเข้าใจแล้วผมเข้าใจแล้วให้นายครับผมจะอธิบายเดี๋ยวอาจจะใส่ชื่อว่านายกสมาคมชื่อคุณชื่ออย่างนี้เลยป่ะเออที่เขาดังไหมก่อนเดินทางครับตอนนี้ผมดังกว่าเขาแล้วครับท่านผมดังกว่าเขาแล้วตอนนี้เป็นนิกรแทนเดี๋ยวผมให้ท่านดูของจริงครับท่านนี่ครับท่านไปที่ Google หรือ YouTube นะครับเอาไป Google ก็ง่ายกว่าเยอะเลยนะครับผมดังกว่าเพราะอะไรเพราะเซิร์ชกลับมาร้านนานะครับร้านนาโนบิเล่ขึ้นปุ๊บก็ขึ้นไปท่านอันเนี้ยของผมจะขึ้นมาแล้วครับอันนี้คือของผมครับท่านอยู่ในแผนการโลกจุ้ยไหมท่านจุ้ยมากนี่เดี๋ยวอดผมบ้างไม่เป็นไรผมสร้างรุ่นใหม่ครับท่านผมบอกผมไม่ทำละบอกกับทุกคนแม้กระทั่งรองสนองบอกไม่ทำนะผมจะสร้างรุ่นใหม่ให้ทำอันที่หนึ่งก่อนผมเอาตรงนี้ไปให้เด็กมันดูเองฝันไหมเองฝันไหมเองอยากจะทำไหมหรือเองอยากจะไปอยู่ในป่าในเขาเองสวัสดีครับท่านรองเชิญสวัสดีครับเชิญเลยครับคุณเชษฐ์ครับเชิญขยับเข้ามานิดท่านรองสนองเดินทางไกลครับเจ็ดแสดงของข้างนอกเลยนี่ดีละก็จับเธอท่านแล้วตัวนี้มันเตี้ยไปหน่อยผมนั่งเลยตัวขาวตัวใหญ่อาจารย์ตัวใหญ่อาจารย์พระวัดก็พูดเกิดดูเข้าอาจารย์นั่งคุณปีเตอร์คิดว่าไงผมคุยว่าผมรอลองขนอดนะฮะเพราะตอนนี้ผมมีของละนะครับแล้วสารยกขึ้นดอยปุ๊บจบแต่ผมจะใช้รัฐบาลทำงานให้ผมจะให้ลองสนอดผมคุยเรียบร้อยนะยังไม่ทำเลยนะให้ลองสนอดเนี่ยให้เด็กไปคุยกับกรมส่งเสริมการส่งออกนะครับเพราะว่าน้องไปเอาเอกสารกรมส่งเสริมการส่งออกถ้ากรมส่งเสริมผมคล่องตัวกว่าเยอะนะฮะแล้วนี่พวกผมทั้งนั้นเลยเข้าใจนะแต่ว่าแต่ตอนนี้ครับไอ้รัฐบาลพวกนี้มันตอแหลครับนะครับวิธีการนะครับคุณพิเชษฐ์แต่ไปที่กระทรวงพาณิชย์อย่าพูดอย่างนี้นะที่นี่ก่อนไปที่กระทรวงแตกคือที่ผมว่าผมวงแตกกว่านะเวลาผมไปหาลุยทั้งนั้นเลยครับอันนี้นะครับคุณเชษฐ์ครับผมให้กรมส่งเสริมการส่งออกนะครับทำ EP ถูกต้องครับเพราะนั่นว่าเราจะให้เด็กไปประสานกับกรมส่งเสริมการส่งออกนะครับโดยที่ว่าให้โครงการเนี่ยเป็นโครงการการสร้างชาติสร้างแผ่นดินคุณเชษฐ์ว่าไงเราจะสร้างชาติสร้างแผ่นดินเราไม่คุยกันเรื่องเงินมันได้อยู่แล้วมันแต่ว่าเอาสร้างชาติก็คือหลักการก็คือว่าเมืองไทยผลิตต้นต่างประเทศผลิตดอกเพราะตรงนี้ครับนะครับอย่างต่อเนื่องอันนี้ก็คือการทำให้ออกดอกการทำให้ออกดอกตรงนี้นะครับก็คืออยู่ต่างประเทศไม่ต้องอยู่ในประเทศเราประเทศเรามัวทะเลาะกันเสียเวลานะครับอันนี้คือตลาดโลกอันนี้คือตลาดโลกที่ผมทำมาสมัยผมอยู่ยาโมโตะผมวางงานไว้หมดเรียบร้อยตอนอยู่ยาโมโตะขนส่งทางอากาศไอขนส่งไปดังเครื่องบินผมแยกออกจากยาโมโตะมาผมขนส่งทางเรือนะครับเดี๋ยวจะให้ดูเรื่องสตอรี่นะครับขนส่งทางเรือมันได้ความเย็นคือไม่ใช่ครับท่านน้องอำพร